สวัสดีครับผมเป็นหนึ่งอนุรักษ์นะครับสังกัดค่ายอนุรักษ์มิวสิกครับเริ่มต้นเลยนะครับผมมาจากวงการตลกนะครับมาจากเก็บของให้พี่เหลือเฟือมุกจกนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสมาเล่นดนตรีที่ตัวเองชอบตามร้านต่างๆทั่วไปแล้วก็ได้มาทำก๊อปปี้โชว์กับพี่ๆทีมก๊อปปี้แมนโชว์ครับก็คือว่าพอดีว่าพี่ๆเขาอาจจะฟังแล้วมันคล้ายๆเสียงของพี่เสกโลโซเขาก็เลยแบบจับเราขึ้นมาเป็นก๊อปปี้ทีนึงครับกระแสตอบรับแล้วครับค่อนข้างที่จะดีในระดับหนึ่งนะครับคือเราต้องเป็นเงาของเขาอย่างเงี้ยครับแล้วก็คนก็จะจำส่วนมากผมจะเป็นตัวที่แบบว่าเป็นโดนอัมโดนเล่นมากกว่าหรือแบบทำเขาเรียกว่าก๊อปปี้พยายามที่จะเหมือนก๊อปปี้ทีนึงนะครับประมาณนี้ก็คือว่าที่มาร่วมงานกับอนุรักษ์มิวสิกก็คือรู้จักกับพี่เป้นะครับพี่เป้ก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าพ่องานอีเวนต์เลยก็ว่าได้นะครับมันจะเป็นทัวร์คอนเสิร์ตอีเวนต์ต่างๆพี่เป้ก็จะรู้จักกันมานานแล้วนะครับผมนานมากนะครับก็มีโอกาสได้มาเล่นและแสดงให้พี่เป้เขาได้เห็นนะครับประมาณนี้ก็เลยได้รู้จักกันนะครับแล้วก็เลยชวนมาทำเพลงด้วยกันนะครับที่ค่ายอนุรักษ์มิวสิกครับการร่วมงานกับค่ายอนุรักษ์นะครับเป็นอะไรที่ผมว่าโอเคมากๆรู้สึกอบอุ่นนะครับพี่ๆแล้วก็ทีมงานทั้งพี่เป้นะครับทุกคนเลยน่ารักนะครับแล้วก็ให้ในสิ่งที่แบบว่าเราอยากจะทำที่เรายังไม่เคยทำมาก่อนด้วยอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจครับผมเรื่องคาแรคเตอร์นะครับของก๊อปปี้ที่ผ่านมาหรือว่าผลงานของผมที่ผ่านมาก็จะเป็นแบบทางตลกบ้างทางก๊อปปี้โดนอัมโดนอะไรแบบเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ทันเพื่อนประมาณนี้นะครับแต่ว่าพอมันเป็นศิลปินเป็นตัวเองปุ๊บมันก็ต้องขายความเป็นตัวเองออกไปเงี้ยนะครับว่าเราอยากจะสื่ออะไรให้กับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆอย่างเงี้ยคนที่แบบชอบผลงานเพลงหรือว่าคนที่ฟังเพลงออกไปให้มันเป็นตัวเรามากที่สุดนะครับประมาณนี้ครับซิงเกิลนี้นะครับเป็นซิงเกิลที่ผมได้มีโอกาสเขียนเองด้วยนะครับปกติก็เป็นคนที่ชอบเขียนเพลงเขียนเพลงต่างๆทั่วไปนะครับแต่สมัยเรียนแล้วนะครับเพลงนี้นะครับสื่อเกี่ยวกับความหมายคนที่แบบว่าทำอะไรก็ไม่เคยสมหวังเลยในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องความรักเรื่องอะไรก็แล้วแต่พยายามกี่ครั้งก็ไม่ประสบความสำเร็จสักทีก็เลยเกิดความเนื้อใจในโชคชะตาก็เลยเหมือนกับการคุยกันกับโชคชะตานะว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ประสบความสำเร็จแต่ทำไมมันไม่ถึงสักทีก็เลยเกิดเพลงนี้ออกมานะครับชื่อเพลงว่ามึงลองมาเป็นกูไหมนะครับเพลงนี้นะครับผมตรงๆว่าผมก็ถามว่าคาดหวังไหมทุกคนทำออกมาก็คาดหวังกันหมดนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมก็ทำเต็มที่แล้วครับแล้วก็พยายามเขียนมันออกมาจากข้างในจิตใจจริงๆนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับผมนะพี่ๆแฟนเพจนะครับThe Room 44นะครับที่ให้โอกาสผมเป็นหนึ่งอนุร็อกนะครับแล้วก็สังกัดค่ายอนุร็อกนะครับมาฝากผลงานเพลงของตัวเองฝากผลงานของพี่ๆน้องชาวอนุร็อกทุกคนนะครับติดตามได้ที่Facebook นะครับอนุร็อกมิวสิกเพจอนุรักษ์มิวสิกนะครับแล้วก็ช่องทาง YouTube อนุรักษ์มิวสิกแล้วก็อีกหลายๆช่องทางนะครับที่เป็นอนุรักษ์มิวสิกนะครับขอบพระคุณมากๆอย่างสูงครับผมที่รู้44